เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุทรวชิรยานคำชี้แจงของกรมศิลปากรเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้มักเรียกกันเป็นสามัญว่าเสภาฉบับหอพระสมุทรวชิรยานเพราะกรรมการหอสมุดวชิรยานตรวจชำระจากต้นฉบับที่มีอยู่หลายสำนวนเลือกสำนวนที่เห็นว่าดีที่สุดรวบรวมพิมพ์แยกเป็น3เล่มเล่ม1พิมพ์เมื่อพุทธศักราช2460เล่ม2ถึงเล่ม3พิมพ์เมื่อพุทธศักราช2461และได้มีผู้พิมพ์แจกและพิมพ์จำหน่ายในปีพุทธศักราช2482และพุทธศักราช2486อีกรวม3ครั้งแต่หนังสือเรื่องนี้ก็ยังไม่แพร่หลายพอแก่ความต้องการเมื่อโรงพิมพ์คุรุสภามาขออนุญาตพิมพ์จำหน่ายทั้ง3เล่มกรมศิลปากรจึงอนุญาตให้พิมพ์จำหน่ายได้กรมศิลปากร28มกราคม2493คำอธิบายเมื่อพิมพ์หนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่มที่1ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องตำนานเสภาและอธิบายถึงลักษณะการที่ชำระหนังสือเสภาฉบับหอพระสมุทรวชิรยานกล่าวไว้โดยพิสดารมีแจ้งอยู่ข้างต้นสมุดเสภาเล่มหนึ่งนั้นแล้วไม่จำจะต้องอธิบายถึงความซึ่งเป็นอย่างเดียวกันซ้ำใหม่ในเล่มสองนี้อีกจะกล่าวแต่เฉพาะข้อความซึ่งเล่มนี้มีแปลกอันสมควรเป็นเครื่องสังเกตของผู้อ่านที่ตรงไหนบ้างบทเสภาในเล่มสองนี้ควรกล่าวอธิบายโดยเฉพาะมีอยู่บางตอนคือตอนที่16เรื่องกำเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่บทที่พิมพ์ใหม่ในเล่มนี้เป็นของครูแจ้งแต่งพวกเสภาชอบขับกันแพร่หลายอยู่แต่เข้าใจว่ายังไม่เคยพิมพ์มาแต่ก่อนเนื้อเรื่องเสภาตอนนี้ตามหนังสือบทเดิมว่าขุนแผนไปเที่ยวหาหงพรายตามป่าช้าไปพบผีตายทั้งกลมชื่ออีมากับอีเพชรคงขุนแผนจึงขอลูกในท้องมาเลี้ยงเป็นกุมารทองความเดิมสั้นเพียงสีหน้ากระดาษครูแจ้งเอามาขยายความผูกเรื่องให้ขุนแผนไปได้นางบัวคลี่อยู่กินด้วยกันจนมีครรภ์แล้วเกิดเหตุนางบัวคลี่ตายทั้งกลมขุนแผนจึงได้กุมารทองมาว่าโดยย่อให้กุมารทองเป็นลูกของขุนแผนจริงๆพ้นเรื่องกุมารถึงเรื่องตีดาบฟ้าฟื้นและเรื่องซื้อม้าสีหมอกซึ่งมีอยู่ในตอนเดียวกันครูแจ้งเป็นแต่แต่งประชันตามเรื่องเดิมตอนตีดาบฟ้าฟื้นแต่งดีทั้งของเดิมและของครูแจ้งแต่ของเดิมเอาเรื่องตีดาบไว้ก่อนหากุมารทองของครูแจ้งเอาเรื่องตีดาบไว้ทีหลังข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นบทตอนสำคัญเพื่อจะไม่ให้ต้องสับสนกันวุ่นวายจึงเอาบทของครูแจ้งพิมพ์ต่อมาจนตลอดเรื่องตีดาบฟ้าฟื้นแต่เรื่องซื้อม้าสีหมอกเห็นว่าบทเดิมเขาว่าเป็นหลักฐานดีของครูแจ้งแต่งใหม่สู้ไม่ได้ข้าพเจ้าจึงเอาบทเดิมพิมพ์ขึ้นแต่ว่าจะกล่าวถึงหลวงทรงพลกับพันพานเป็นต้นไปจนจบตอนบทเสภาของครูแจ้งตอนนี้มีถ้อยคำเป็นที่สังเกตสมกับความที่กล่าวกันมาว่าแต่งเมื่อรัชกาลที่4ด้วยใช้คำว่าปัตสตันมีอยู่แห่งหนึ่งที่หน้า316บรรทัดที่4คำนี้หมายความว่าดินปืนที่ห่อกระดาษไว้กับกระสุนสำเร็จสำหรับบรรจุเป็นนัดๆใช้กับปืนแก๊ปเช่น
ปืนเอ็นฟินเป็นต้นเข้าใจว่าเพิ่งมีในรัชกาลที่4ทว่าโดยส่วนบทกลอนของครูแจ้งเห็นควรยอมรับว่าเป็นกวีคนหนึ่งสมที่กล่าวไว้ในคำไหว้ครูว่าครูแจ้งแต่งอักษรขจรลือแต่งดีในกระบวนว่าถึงอัธยาศัยใจคอคนสามัญแต่ถ้ามีโอกาสมักจะหยาบถึงจะหยาบก็ช่างว่ามีในตอนที่16นี้จำต้องตัดออกเสียสองแห่งที่ตรงนางสีจันทร์สอนนางบัวคลี่แห่งหนึ่งตรงอัศจรรย์ขุนแผนเข้าห้องนางบัวคลี่แห่งหนึ่งตอนที่17เมื่อขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างและเข้าห้องนางแก้วกิริยาตอนนี้กล่าวกันมาว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2พิเคราะห์ดูสำนวนกลอนเห็นว่ามิใช่สำนวนเดียวตลอดทั้งตอนถ้าส่งพระราชนิพนธ์เข้าใจว่าพระราชนิพนธ์เริ่มตั้งแต่ขุนแผนไปถึงบ้านขุนช้างขึ้นตรงว่ามาถึงบ้านขุนช้างเข้ากลางแปลงเป็นเขื่อนแข็งคูรอบขอบโตใหญ่ไปข้างท้ายตอนนี้ดูเป็นสำนวนอื่นแทรกอยู่หน่อยหนึ่งขึ้นตรงว่าวันทองต้องลมก็ลืมแขนเท้าแขนก้มเคียงเข้าเรียงหน้าพระราชนิพนธ์เห็นจะมาลงเพียงแสนเอ๋ยแสนคมคารมนี้หย่อนลงแล้วหรือดูทำนองกลอนเป็นทีสำหรับส่งพินพาดตอนที่18เมื่อขุนแผนพานางวันทองหนีตอนนี้เมื่อพิจารณาไปเข้าใจว่าสำนวนเดียวกับตอนที่17ถ้าตอนที่17เป็นพระราชนิพนธ์ตอนที่18ก็เห็นจะเป็นพระราชนิพนธ์เหมือนกันแต่มีสำนวนอื่นอยู่ตรงนางวันทองครวนถึงตัวอยู่ข้างท้ายบทครวนที่พิมพ์ในเล่มนี้พบแต่เสภาฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ฉบับเดียวฉบับอื่นๆนอกนั้นเป็นบทครวนตรงนี้ว่าแต่สั้นๆเสภาตอนที่17ที่18ซึ่งกล่าวมานี้เกือบจะนับถือกันว่าเป็นยอดของบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นตอนที่คนชอบฟังและชอบจำกันมากกว่าตอนอื่นๆเสภาก็ขับกันแพร่หลายมากพระแสนท้องฟ้าภายในเครื่องหมายวงเล็บป่องเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็ไม่ฟังตอนอื่นนอกจากตอนนี้ได้ถามต่อไปว่าถ้าขับให้ท่านฟังจนขุนแผนลงจากเรือนขุนช้างแล้วทำอย่างไรพระแสนท้องฟ้าบอกว่าก็ต้องย้อนกลับมาขึ้นเรือนใหม่เหตุที่คนชอบเสภาสองตอนนี้มากเห็นจะเป็นเพราะในสองตอนนี้มีทำนองเรื่องประกอบกันหลายกระบวนมีทั้งกระบวนชมกระบวนสังวาสกระบวนตัดพ้อกระบวนโศกกระบวนตลกกระบวนแค้นรวมอยู่ในตอนนี้เป็นช่องที่ผู้แต่งจะว่าได้หลายกระบวนและแต่งดีได้ถึงอกถึงใจจริงๆด้วยเมื่อเลือกฟังกันแต่เฉพาะตอนจึงไม่มีตอนไหนสู้สองตอนนี้แต่การชำระฉบับสำหรับพิมพ์ในครั้งนี้ชำระสองตอนที่กล่าวมาเป็นยากยิ่งกว่าตอนอื่นๆในบทเสภาทั้งสิ้นเพราะเป็นตอนที่จำกันได้มากกว่าตอนอื่นๆแต่ฉบับที่หามาได้ทั้งที่เป็นหนังสือและที่ขอมาจากผู้ที่จำได้มีพระแสนท้องฟ้าเป็นต้นมีถ้อยคำแตกต่างกันเกือบจะทุกฉบับจำต้องเลือกว่าอย่างไรเป็นถูกสำหรับที่จะพิมพ์ในฉบับนี้ความข้อนี้ได้ทำด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดแต่รู้สึกว่าคงไม่พ้นติเตียนได้ด้วยถ้อยคำตามที่พิมพ์ในฉบับนี้คงจะไม่ตรงกับพวกเสภาจำไว้ได้เหมือนกันหมดทุกคนคนนั้นก็จะว่าตรงนี้ผิดคนนี้ก็จะว่าตรงโน้นผิดเพราะต่างคนต่างถือว่าตามที่ตนจำได้นั้นเป็นถูกต้องไม่มีหน้าที่ต้องเลือกเชื่อเหมือนผู้ชำระหนังสือตอนที่19เมื่อขุนช้างตามนางวันทองตอนนี้สังเกตดูเป็นสำนวนเดียวกับเมื่อขุนช้างขอนางพิมพ์ที่พิมพ์ไว้ในตอนที่5เล่ม1ถ้าหากตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์
และตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองข้าพเจ้าเชื่อว่าตอนขุนช้างสองตอนที่กล่าวมาเป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สามด้วยทํานองกลอนและสำนวนดูคล้ายกับบทละครเรื่องสังสินชัยและเฉพาะอยู่ต่อพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองด้วยทั้งสองตอนความข้อนี้เป็นความคาดคะเนของข้าพเจ้าบอกไว้ให้ท่านผู้อ่านพิจารณาดูตอนที่23เมื่อขุนแผนติดคุกมีที่สังเกตแห่งหนึ่งซึ่งรู้ว่าแต่งเมื่อในรัชกาลที่สองตรงขุนช้างเล่นหมากรุกกับสอนพระยามีบทสอนพระยาว่าถึงพระครูก็สู้พ่อไม่ได้มันเหลือใจกินกันจนชั้นขุนตรงนี้ต้องตรงกับบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองตรงราชาพิเศษพระรามสังฆการีไปนิมนต์พระวสิทธะฤาษีพระวิสิทธะฤาษีกำลังเล่นหมากรุกมีบทฤาษีว่าแต่หนุ่มๆเมื่อกำนั้นขยันอยู่อินเดชะพระครูก็สู้ได้ตอนที่24กำเนิดพรายงามตอนนี้ถ้าใครเคยสังเกตกลอนสุนทรภู่จะเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าเป็นของสุนทรภู่แต่งจะเป็นสำนวนผู้อื่นไม่ได้เป็นอันขาดถ้ายิ่งสังเกตกระบวนกลอนในตอนนี้จะเห็นได้อีกชั้นหนึ่งว่าสุนทรภู่ประจงแต่งตลอดทั้งตอนโดยจะไม่ให้แพ้ของผู้อื่นดูเหมือนจะกล่าวได้ว่าสำนวนกลอนสุนทรภู่ที่แต่งเรื่องต่างๆไว้จะเป็นเรื่องพระอภัยมณีก็ตามเรื่องลักษณวงศ์หรือเรื่องอะไรอะไรก็ตามไม่ได้ตั้งใจประจงแต่งเหมือนบทเสภาตอนนี้ตอนที่25เมื่อพระเจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่สมเด็จพระพันวสาตอนนี้เป็นสำนวนเก่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นเสภาชั้นเดิมก่อนรัชกาลที่สองควรเป็นตัวอย่างให้สังเกตสำนวนเดิมตามที่กล่าวไว้ในตำนานเสภาได้อีกตอนหนึ่งบทเสภาที่พิมพ์ในเล่มสองมีข้อความซึ่งควรอธิบายเป็นพิเศษเพียงเท่าที่กล่าวมานี้นอกจากนี้ในกระบวนชำระก็มีที่ต้องตัดและเติมบทเสภาเดิมอยู่บ้างด้วยเหตุต่างๆเหมือนกับเล่มหนึ่งคือที่เชื่อมหัวต่อและตัดที่หยาบหรือแต่งแก้ที่ผิดเป็นต้นอันหนึ่งหนังสือเสภาฉบับเดิมแบ่งส่วนเป็นเล่มสมุดไทยคือเขียนไปหมดเล่มสมุดเพียงไหนก็นับเพียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้กำหนดที่ตัวเรื่องเสภาเป็นประมาณเมื่อจะพิมพ์ฉบับนี้เห็นว่าลักษณะแบ่งเป็นเล่มสมุดไทยไม่เข้ากับกระบวนพิมพ์จึงจัดแบ่งใหม่ใช้วิธีจัดเป็นตอนตามเนื้อเรื่องเดิมประมาณว่าจะเป็น41ตอนแต่เมื่อตรวจสอบเห็นควรแบ่งเป็น43ตอนการพิมพ์แบ่งเป็น3เล่มสมุดและได้กะแบ่งเล่มให้ลงพอเหมาะกับเนื้อเรื่องด้วยเหตุนี้จำนวนตอนและหน้ากระดาษจึงไม่เท่ากันได้ทุกเล่มเล่ม1มี14ตอนเล่ม2มี12ตอนเล่ม3ต่อไปจะมี17ตอนจึงจะจบบทเสภาฉบับหอพระสมุดวชิรยานกรมพระยาดำรงราชานุภาพสภานายกหอพระสมุดวชิรยานวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2460อธิบายบทเสภาเล่ม3บทเสภาที่ปรากฏแก่คนทั้งหลายคือในฉบับหมอสมิธพิมพ์นั้นเป็นต้นสังเกตดูสำนวนกลอนเข้าใจว่าเมื่อกวีช่วยกันชำระตกแต่งใหม่ในรัชกาลที่สองทำแต่ต้นมาเพียงจบตอนกำเนิดพรายงามซึ่งจัดเป็นตอนที่24อยู่ในเล่ม2ของฉบับหอพระสมุดวชิรยานนี้ครั้นกวีมาช่วยกันชำระตกแต่งบทเสภาอีกคราวหนึ่งเมื่อในรัชกาลที่สามไปจับตั้งต้นแต่ตอนแต่งงานพระวัยคือแต่ตอนที่33
ในเล่ม3นี้ไปจบตอนที่42เพียงสิ้นเรื่องนางสร้อยฟ้าสีมาลาลุยไฟแต่บทเสภาตอนกลางอันว่าด้วยเรื่องตีเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่พระเจ้าเชียงใหม่ขอนางสร้อยทองจนสมเด็จพระพันวษาปล่อยพระเจ้าเชียงใหม่กลับไปเมืองเห็นจะไม่ได้ตรวจชำระใหม่ในสองยุคนั้นสังเกตดูเป็นสำนวนเก่าอยู่ข้างเร่อร่าไม่เรียบร้อยสนิทสนมเหมือนสำนวนในระยะข้างหน้าและข้างหลังข้อความนี้ทำนองจะปรากฏแก่กวีเมื่อรวบรวมบทเสภาเข้าเป็นเรื่องเดียวกันจึงมีกวีในรัชกาลที่4มีครูแจ้งเป็นต้นแต่งบทเสภาตอนตีเมืองเชียงใหม่ประชันบทเดิมได้มาเมื่อหาต้นฉบับสอบชำระเสภาพิมพ์ฉบับหอพระสมุดวชิรยานคราวนี้หลายสำนวนมีที่แต่งดีๆจะทิ้งเสียน่าเสียดายด้วยการที่กรรมการหอพระสมุดวชิรยานพิมพ์บทเสมาคราวนี้ประสงค์จะรักษาหนังสือดีในทางวรรณคดีเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบเทียบเคียงกันเห็นว่าตอนใดบทแต่งประชันเขาแต่งดีกว่าบทเดิมและดีถึงสมควรจะยกย่องในทางวรรณคดีได้ก็เอาบทประชันลงแทนบทเดิมเหมือนอย่างตอนกำเนิดกุมารทองลูกนางบัวคลี่ที่พิมพ์ไว้ในตอนที่16เล่ม2นั้นเป็นตัวอย่างบทเสภาในเล่ม3นี้ที่เป็นบทประชันเลือกมาลงแทนบทเดิมมีบางตอนจะชี้แจงต่อไปโดยลำดับคือตอนที่27เรื่องพรายงามอาสาใครแต่งหาทราบไม่ข้างต้นใช้บทเดิมแต่งต่อใหม่ตรงที่สมเด็จพระพันวษากริ้วด้วยไม่มีใครอาสาไปตีเมืองเชียงใหม่แก้ไขเรื่องที่พรายงามเข้าอาสาให้แยบคายขึ้นตอนที่28เรื่องพลายงามได้นางสีมาลาเป็นสำนวนเดียวกับตอนที่27ต่อมาความในตอนนี้เขาแก้เนื้อเรื่องแห่งหนึ่งบทเดิมพอขุนแผนพลายงามขึ้นไปถึงเมืองพิจิตรพระพิจิตรก็ให้นิมนต์พระมาทำพิธีแต่งงานพลายงามกับนางสีมาลาทำให้เข้าใจว่าได้ขอร้องตกลงกันไว้แต่ก่อนนั้นแล้วบทที่แต่งประชันเขาแต่งให้พลายงามไปเห็นนางสีมาลาแล้วมีความรักใคร่จึงลอบเข้าหาเห็นว่าที่เขาแต่งแก้เป็นเช่นนี้ถูกต้องสมต้นสมปลายเพราะเมื่อกองทัพกลับสมเด็จพระพันวษาทรงตั้งพลายงามเป็นจมื่นวัยแล้วมีรับสั่งให้แต่งงานกับนางสีมาลาขุนช้างมาช่วยนางจึงเกิดวิวาทกันก็ถ้าแต่งงานที่เมืองพิจิตรแล้วทำไมจะมาแต่งกันใหม่อีกถึงคำขุนแผนกราบทูลในบทเดิมก็ว่าภายในเครื่องหมายวงเล็บพระวัยเมื่อไปทับได้กับสีมาลาลูกพระยาพระพิจิตบุรีแต่รักใคร่ยังไม่ได้ทำงานการเขาผ่อนผัดนัดงานมาเดือน4เห็นว่าเรื่องที่ถูกควรเป็นอย่างที่แต่งในบทประชันแต่หนังสือบทที่ได้มาฉบับขาดเพียงพรายงามเข้าไปถึงเตียงนอนนางสีมาลาตอนนั้นต้องช่วยกันแต่งในหอพระสมุดวชิรยานไปจนถึงบทพลายงามชมดงจึงต่อบทของครูแจ้งไปจนตลอดตอนที่29เรื่องขุนแผนพลายงามแก้พระทายน้ำเป็นของครูแจ้งแต่งดูเหมือนจะสมมุติได้ว่าตอนนี้เป็นดีอย่างยอดของสำนวนเสภาครูแจ้งส่วนตัวเรื่องแก้ไขบ้างเช่นวิธีรบและชื่อแม่ทัพเชียงใหม่ผิดกับในเสภาเดิมแต่เป็นเพียงพละความเท่านั้นตอนที่30เรื่องขุนแผนพลายงามสะกดพระเจ้าเชียงใหม่เป็นของครูแจ้งแต่งเหมือนกับตอนก่อนตอนที่31เรื่องขุนแผนพลายงามยกทัพกลับก็เป็นเสภาครูแจ้งเหมือนกันแต่ต้องแก้ไขในหอพระสมุดวชิรยานหน่อยหนึ่งตรงเมื่อขุนแผนพลายงามกลับมาถึงเมืองพิจิตรให้เรื่องนางสีมาลาเข้ากับตอนที่28
ตอนที่32เรื่องถวายนางสร้อยทองสร้อยฟ้าตอนนี้เป็นบทเดิมครูแจ้งแต่งเพิ่มเติมแต่เล็กน้อยแต่ข้างท้ายตรงพระเจ้าเชียงใหม่ครวนขากลับขึ้นไปเมืองครูแจ้งเอาแผนที่บางกอกว่าไม่เข้าทีจึงตัดออกเสียเอาบทเดิมเข้าแทนบทเสภาฉบับหอพระสมุดวชิรยานในเล่ม3มีบทเสภาที่ยังไม่เคยพิมพ์มาแต่ก่อนในเรื่องตีเมืองเชียงใหม่5ตอนและเรื่องจระเข้เถนขวาดอีกตอนหนึ่งรวมเป็น6ตอนด้วยกันนอกจากนั้นเป็นบทเดิมทั้งสิ้นเป็นแต่ตรวจชำระให้เรียบร้อยดีขึ้นบทเสภาตอนที่43เรื่องจระเข้เถนขวาดนั้นที่จริงเป็นเสภาแต่งแทรกเรื่องเห็นจะแต่งเมื่อในรัชกาลที่3แต่ฉบับที่พบในคราวนี้มีถึง3ความความ1ดูเป็นสำนวนเก่ากลอนไม่สู้ดีนักความ2เป็นสำนวนแต่งใหม่เกลี้ยงเกลาดีแต่ยังสั้นครูแจ้งเอาความที่3นั้นมาแต่งแทรกเสริมขยายให้พิสดารออกไปเป็นอีกความ1ของครูแจ้งดีกว่า2สำนวนที่แต่งมาแต่ก่อนจึงได้เลือกเอามาพิมพ์ในสมุดเล่มนี้บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรยานจบเพียงเล่ม3เท่านี้กรรมการเห็นว่าบทเสภาเดิมต่อนี้ไปทั้งตัวเรื่องและสำนวนกลอนไม่ควรนับว่าเป็นสาระในทางวรรณคดีจึงไม่ชำระพิมพ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพสภานายกหอพระสมุดวชิรยานวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2461